สวัสดีครับวันนี้นะครับรายการผมก็พามาร้าน High Watch นะครับวันนี้รีบมาเพราะว่าของมาเร็วไปเร็วมากเลยครับไปดูเลยนะครับปั๊บนี่ก็คือนาฬิกาโรเล็กซ์แท้ๆนะครับนี่คือโรเล็กซ์แท้นะครับผมเป็นรุ่นมิวเกานะครับเป็นหน้าน้ำเงินแต่ว่ากระจกใสนะครับรหัสก็อยู่ที่16400GB นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับนี่มากินกาแฟหน่อยดังที่ตรงนั้นอยู่ติดกับร้าน High Watch นะครับที่ Paseo Park นะครับอันนี้เขามีความพิเศษนะแนะนำเลยนะร้าน High Watch เนี่ยซื้อหลายทีแล้วคืออันนี้เป็นใบประกันไทยด้วยนะครับคือเขาซื้อที่เมืองไทยด้วยแล้วก็สภาพใหม่มากเมื่อเซปเทมเบอร์ความลักษณะพิเศษของมิวเกาเนี่ยนะครับก็คือมันคนสนามแม่เหล็กได้สูงมากแล้วก็เข็มวินาทีก็จะเป็นสีส้มนะครับแม่ไปริบพงก็จะก็มาอีกทีนะครับเนี่ยให้ดูอันนี้ขนาดความขนาดประมาณ40-41มิลนะตัวนี้ก็ซื้อที่ High Watch เหมือนกันนะครับนี่เป็นมิวเกามาเร็วไปเร็วมากเลยนะราคาไปดูที่ High Watch เองนะครับแล้วก็เขาก็มาครบนะไปรับประกันนะครับเป็นใบประกันไทยด้วยนะข้อตัดแล้วนะครับมีซองนอกนะครับ Oyster Perpetual มิวเกานะครับเนี่ยซองนอกซองในมีแท็กตัวนี้นะครับอันนี้นะครับแล้วก็มีตัวห้อยเขียวรู้สึกจะเดี๋ยวนี้จะ5ปีหมดแล้วนะสำหรับประกันนะครับก็ครบนะกล่องนอกกล่องในก็ครบหมดเลยนะครับอันนี้คงแป๊บเดียวแหละว่ามานะเนี่ยมันสวยหน้าน้ำเงินตะกอนโอ้หากันยากมากนะนี่ในบาร์โค้ดข้างๆยังอยู่นะเนี่ยหากันยากมากเลยแล้วก็นี่มาผมก็เลยรีบมาดูนะครับแต่คงขอเขามาถ่ายเฉยแหละไม่ได้เอาหรอกว่ามีเยอะแล้วนะครับเนี่ยให้เทียบขนาดกันจะได้เขาไม่มีซับให้เทียบนะครับเทียบขนาดผมกันชัดไหมนี่นะวันนี้โอเคก็ถ้าสนใจนะครับก็ไปซื้อที่ร้าน High Watch เขานะครับทำคลิปนี้ไม่ได้สปอนเซอร์เลยทั้งสิ้นนะครับเป็นลูกค้าที่ร้านนี้ซื้อขายกันบ่อยอยู่ที่ Paseo Park กาญจนาพิเศษนะครับติดกับดังกินโดนัทนะขอบคุณเจ้าของร้านคุณโอได้นะครับโอเคแล้วก็นี่นะครับเจ้าของร้านนะครับคุณโอนะครับคุณโอนี่พูดตรงน่ารักมากนะผมซื้อขายเขาบ่อยนะครับแล้วก็วันนี้มาก็คนเยอะผมถามถามสองคำถามอย่างเรือนเนี้ยนะครับอันนี้เขาเรียกคุณโอไปหามาใช่ไหมครับ IWC รุ่น150ปีใช่ครับใช่ไหมครับอันนี้ก็ซื้อที่นี่เหมือนกันแล้วชอบมากเลยอย่างเนี้ยครับทำไมโรเล็กซ์อะครับผมถามหน่อยในฐานะคุณโอเป็นคนซื้อคนขายทำไมราคาแต่ละวันมันไม่เท่ากันนี่อย่างนี้อย่างนี้เรียกสปอร์ตใช่ไหมครับจริงๆตัวนี้มันก็กึ่งนะครับเพราะว่าสปอร์ตส่วนใหญ่จะเป็นดับเบิลล็อกบันครับแต่ตัวนี้มันเป็นล็อกเดียวแต่ว่าตัวนี้ถือว่าเป็นทูวอชครับทูวอชก็คือใช้สำหรับใช้งานจริงโดยทั่วไปครับตัวนี้กระจกมันกันแม่เหล็กไฟฟ้าครับตัวเรือนด้วยนะครับมีป้องกันได้กี่เกาไม่รู้ต้องลองไปดูพวกอันนี้คือสปอร์ตสตีลสปอร์ตจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าตัวเคสตัวเรือนเนี่ยมันเป็นคล้ายๆเดดจัดด้วยซ้ำหน้าตามันนะครับแล้วก็บานพับก็เป็นซิงเกิลล็อกด้วยครับแต่ว่าหายากไหมก็หายากครับคนซื้อไปก็ส่วนใหญ่จะใช้งานจริงแล้วก็จะว่าฮิตไหมมันก็ไม่ได้ฮิตเท่าสปอร์ตตัวอื่นที่พวกขอบเซมิคนั้นฮิตกว่าแน่นอนนะครับแต่ตัวนี้ใช้งานจริง
สวยครับหน้าตามนี่เหมือนตัวอื่นเลยกระจงก็เป็นสีเขียวเข็มก็เป็นสายฟ้าสีส้มมันก็จะมีความโดดเด่นเฉพาะตัวของมันต้องขอบคุณโอฮายวอชด้วยนะครับที่อนุญาตให้เอามาถ่ายว่ามันหายากแล้วก็มาปุ๊บก็ไปเลยมาปุ๊บก็ไปเลยร้านเนี้ยโรเล็กไปเร็วมากนะครับก็ขอขอบคุณมากผมโชว์อีกทีที่คุณโอฮายวอชบอกว่าเป็นซิงเกิลล็อกคือมันเป็นอย่างนี้ครับมันไม่ใช่ดับเบิลล็อกมันจะเป็นอันเดียวใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ปรับได้นะครับนี่ขอบคุณภรรยาด้วยมาช่วยเป็นตากล้องให้นะครับเราก็ซื้อขายอยู่เนี้ยนะอยู่ตรงกาญจนาพิเศษอยู่ติดกับดังกินโดนัทเลยใช่ครับเนาะก็คือดีอย่างว่าอย่างร้านอย่างเนี้ยมันทำให้ผมไม่ต้องไปเสียเวลาแล้วก็ไม่ต้องไปเสี่ยงกับการซื้อขายเองนะครับโอเคซื้อขายเองอาจจะได้เพิ่มขึ้นมาสัก 5,000 หมื่นนึงอะไรเงี้ยแต่เวลาเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันมีค่ามากกว่าเงิน 5,000 หมื่นนึงอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ผมก็ซื้อที่นี่นะโนนะเนี่ยถูกใจมากนะฮะนี่ใส่ทุกวันนะฮะยืนยันว่าใส่ทุกวันขอโทษทีกับหัวนะครับอยู่ได้ต้อง8วันนะคุณโอเป็นแบบไขลานแต่อยู่ได้8วันแต่ว่ามันเป็นสายหนังก็เลยต้องไปหาสตีลสปอร์ตมาใส่นะฮะก็ซื้อที่นี่เหมือนกันแต่เนื้อนี้ยังไม่ได้ซื้อนะครับก็คืนคุณโอก่อนได้ครับผมนะครับขอบคุณนะเพื่อนๆดูก็มาได้นะครับที่ร้าน High Watch นะอันนี้ทำเองไม่ได้สปอนเซอร์แรงสิ้นนะครับทำเป็นลูกค้าก็เลยอยากแนะนำให้มานะครับขอบคุณนะครับครับอาจารย์ขอบคุณมากครับ